แม่ป้าหนูไม่เข้ารับปริญญาไม่ได้เหรอมันค่อนข้างเหนื่อยนะแถมต้องเดินทางไกลด้วยทันทีที่พูดคำนี้ออกมาสีหน้าป้ากับแม่ก็ดูจะผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดก่อนป้าจะพูดขึ้นว่าป้าป้าไปส่งก็ได้ไปรับก็ได้นะให้เขาส่งใบปริญญามาที่บ้านก็ได้นะป้ากับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะป้าพูดแบบนั้นทำให้แพรฉุกคิดถึงคำพูดของเพื่อนสนิทที่บอกว่าชีวิตคนเรามันขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกนะมึงไม่ใช่เหตุผลแปลกดีนะปกติแพรก็เป็นคนใช้ความรู้สึกในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดสังเกตได้จากหลายบทความที่เขียนแต่พอเป็นเรื่องนี้เรากลับเอาเหตุผลของตัวเองโยนกลับไปให้พ่อกับแม่ที่ตั้งตารอวันนี้อยู่เหตุเพราะเขาไม่เคยได้มีวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ควรตั้งความหวังไว้กับลูกแพรก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเช่นเดียวกันและรู้สึกแบบนั้นจนกระทั่งก่อนวันซ้อมรับปริญญาที่ประสานมิตรเราขัดรองเท้าเพื่อเตรียมใส่ไปซ้อมในวันถัดไปเรียบร้อยแล้วตอนกลางคืนระหว่างที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลับเห็นไฟเปิดอยู่เดินเข้าไปดูก็พบว่าอาม่าเอารองเท้าที่เราจะต้องใส่เพื่อเข้ารับปริญญามานั่งเช็ดและขัดด้วยตัวเองเราก็ตกใจรีบเดินไปบอกว่าอาม่าขัดรองเท้าให้แพรทำไมไม่ต้องขัดหรอกแพรขัดไปแล้วอาม่าทำสีหน้าหงุดหงิดก่อนบอกว่าลือขัดไม่สะอาดเท่าอัวขัดหรอกและโบกมือให้เราไปนอนถึงจะพยายามยื้อแย่งรองเท้าคืนมาแต่แกก็ไม่ยอมและตั้งหน้าตั้งตาขัดต่อไปแกดูตื่นเต้นกว่าคนรับอีกนั่นเป็นเหตุผลแรกที่ความคิดที่จะหลบหนีการซ้อมในวันถัดไปหายไปคงรู้สึกแย่มากกว่ารู้สึกดีแน่ๆถ้าจะทำร้ายความรู้สึกของเขาที่ตั้งใจขัดรองเท้าให้เราขนาดนี้จริงๆเหตุผลที่ไม่อยากไปงานรับปริญญามีหลายอย่างจิตใจในปีนี้ไม่พร้อมสำหรับอะไรเลยสักอย่างทั้งการพบปะผู้คนความรู้สึกเหงารับมือกับอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยจะได้ทั้งเรื่องเก็บเงินวางแผนอนาคตมีปัญหากับเพื่อนอย่าว่าแต่จะไปงานรับปริญญาที่ต้องพบปะคนมากมายเลยแค่เดินออกจากบ้านยังไม่อยากจะทำเลยด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับการที่ต้องไปเจองานที่คนเยอะๆและก็ไม่รู้จะเอาตัวเองไปลงไว้ตรงไหนจนถึงวันซ้อมรับปริญญาช่วงเช้ารู้สึกเศร้าจนอยากจะหนีกลับบ้านน้ำตาก็คลอๆแต่ก็บังคับไว้เพราะกลัวหน้าพังคิดแค่ว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะมานะจะได้รีบกลับบ้านสักทีความรู้สึกเศร้าค่อยๆ คลายหายไปเมื่อคนที่เราไม่คิดว่าจะมาก็มาหาเราด้วยความตั้งใจเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาด้วยซ้ำแต่เขาก็เต็มใจสละเวลามาหาเราทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่รุ่นน้องรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากๆจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกแต่ความเศร้าก็ยังหน่วงๆอยู่ในใจลึกๆจนกระทั่งตอนที่พ่อกับแม่เดินมาหาเราทันทีที่เห็นรอยยิ้มพ่อกับแม่คือสัมผัสได้ว่าเขาดีใจมากดีใจแบบที่เราไม่เคยเห็นยิ้มแบบนี้มาก่อนเลยยิ้มของป้าทำให้ในหัวฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาดีใจขนาดนี้แล้วเราจะต้องเศร้าอะไรอีกทำไมเราจะต้องเศร้าในวันที่คนที่รักเราที่สุดดีใจที่สุดด้วยวะสิ่งหนึ่งที่เราคิดได้เลยคือคนมักบอกเสมอว่าพ่อแม่หลายคนชอบเอาลูกเป็นความภูมิใจของตัวเองก็ไม่ผิดหลายครั้งพ่อแม่ก็แสดงออกแบบนั้นจริงๆแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นรอยยิ้มพ่อในวันนั้นเรากลับรู้สึกว่าไม่ใช่หรอกเราไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของเขาเพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นคนที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนภาคภูมิใจในตัวเองเขาจะต้องภูมิใจในตัวเขาเองที่เลี้ยงคนคนหนึ่งให้เติบโตมาบนโลกใบนี้ได้สิ่งสำคัญและความเชื่อที่หล่อเลี้ยงจิตใจเขาคือภาพที่เราได้รับพระราชทานปริญญาบัตรที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับในยุคของพ่อแม่เราภาพนั้นมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเขามากและความรู้สึกของพ่อแม่แพรสำคัญกว่าเวลาที่จะต้องเสียไปอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงเข้าพิธีเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของเขาถึงแม้จะเหนื่อยและหิวมากแต่เราอยากที่จะเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่อามาและนาที่เลี้ยงดูเรามาภูมิใจไม่ใช่ภาคภูมิใจในตัวเราแต่ภูมิใจในตัวพวกเขาเองต่างหากว่าเขาเก่งมากเก่งมาตลอดที่เลี้ยงเด็กดื้อคนนั้นจนโตขนาดนี้ได้และแพรรู้ว่าเขาจะต้องภูมิใจในตัวเองอาจจะโดนคนอื่นมองเราแบบที่เข้าใจผิดไปอาจจะถูกมองว่าเสียเวลาก็ช่างเถอะเขาไม่เข้าใจเราเท่าตัวเราเองหรอกเนอะก็แค่ยอมแลกเวลา4วันกับการเติมเต็มช่องว่างของความรู้สึกผู้ใหญ่ที่รักเรามากและเริ่มแก่ตัวลงมันไม่เหลือบากกว่าแรงเราเสียเท่าไหร่หรอก
เราสัมผัสได้ถึงความที่เขาผิดหวังในตัวเองมาตลอดชีวิตเขามักจะพูดว่าแม่ละนะอยากให้เราได้มากกว่านี้แต่ทำไม่ได้ป้าป้าเป็นคนไม่เก่งและหัวไม่ดีเลยเราสัมผัสความรู้สึกของเขาได้มาเป็นเวลานานแล้วเกินกว่า10ปีถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเขาเก่งมากแต่ลึกๆแล้วตัวเขาเองก็ยังคิดว่าตัวเองไม่ดีพออยู่เสมอดังนั้นแล้วก็จะขอเป็นคนที่ทำให้พวกเขาที่ดูแลเรามาตลอดภูมิใจในตัวเองเถอะว่าพวกเขาเก่งมากปริญญาบัตรฉบับนี้แพรไม่ได้เป็นคนรับแพรเป็นเพียงแค่ตัวกลางเท่านั้นพวกเขาต่างหากที่เป็นคนได้รับมันอย่างแท้จริงปลอเราอีกภาพหนึ่งที่เราชอบมากคือการที่อาม่าพยายามนั่งแกะตัวอักษรภาษาไทยบนใบปริญญาเพื่ออ่านออกเสียงออกมาเพราะเขาไม่ได้เรียนภาษาไทยมาการอ่านภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขานักกว่าจะอ่านคำว่าเกียรตินิยมได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายนาทีเลยทีเดียวคนเราจะยอมทำเรื่องที่รู้สึกยากทั้งที่ไม่มีความจำเป็นหรือถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามันสำคัญสำหรับเขาในส่วนของคนที่ไม่ได้เข้ารับไม่ได้มีปัญหาหรือแย่เลยนะคะทุกคนล้วนมีเหตุผลและความรู้สึกเป็นของตนเองถ้าครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงตัวเราเองโอเคก็ถือเป็นความสำเร็จและความสุขได้เช่นกันต่างคนต่างวาระไม่ตัดสินกันนะคะทุกคนเก่งมากๆในทางของตัวเองนะคะ